สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแค่ดาตะวันออกสุขเขตแดนสยามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรายังอยู่ตรงนี้ตลอดระยะเวลา3วันที่ไม่ติดตามเรื่องราวของเส้นทางสุขภาพที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายวันนี้เราจะเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะเดินทางไปที่บ้านนาแวงบ้านนาแวงก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเขตชายแดนนะคะติดริมแม่น้ำโขงอย่างนี้เหมือนกันเลยทำไมเราต้องเดินทางมาไกลถึงที่นี่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะอาสาสามัคคีมีวินัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่เราทำความดีต่อสู้โรคภัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานบริการส่งเสริมด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิซึ่งการดูแลผู้ป่วยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่บ้านเพื่อจะแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโดยทำบ้านให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นเตียงผู้ป่วยและเป็นที่พึ่งในทุกๆเรื่องของผู้ป่วยได้ครับที่อำเภอเขมราชก็จะมีทั้งหมดอยู่123หมู่บ้านก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่10แห่งกระจายกันอยู่ตามพื้นที่โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอของเราเนี่ยก็จะเป็นแกนกลางในการศูนย์รวบรวมข้อมูลส่งรายงานนะการรวบรวมตัวเลขต่างๆอย่างนี้นะครับก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ส่วนของพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ1โรงใช่มั้ยคะต้องดูแลกี่หมู่บ้านอ๋อก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนพื้นที่ครับบางหมู่บ้านก็เป็น13หมู่บ้านก็มี15หมู่บ้านก็มี7 8หมู่บ้านก็มีขึ้นอยู่กับปริมาณของประชากรที่เขาต้องดูแลนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ถ้าถึงว่าตำบลไหนที่เป็นตำบลใหญ่ๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เยอะก็จะมีครบเลยทั้งพยาบาลวิชาชีพบางทีก็คนเดียวไม่พอก็ต้อง2คนอย่างเงี้ยครับเป็นการจัดบริการอย่างสาธารณสุขเพื่อให้เขาได้ดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพภาคประชาชนโดยอาศัยกลไกโครงสร้างทางสังคมมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาชาวบ้านประดิษฐ์คิดค้นกายอุปกรณ์ประดิษฐ์ในการดูแลผู้ป่วยรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ให้มีความรู้ความสามารถตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและฝึกการบริบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กรรวมไปถึงชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวิถีชีวิตแบบไทยที่บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนอื่นๆได้ด้วยครับมาอยากทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอสม.เลยค่ะว่าคืออสม.เนี่ยลงไปทำอะไรบ้างคะคือหน้าที่อสม.จริงๆนะครับคือเขาจะทำงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน14อิเลเมนต์นะครับที่เกี่ยวกับงานอสม.อย่างเช่นการควบคุมโรคการดูแลผู้ป่วยในขั้นพื้นฐานการดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยจะเชื่อมโยงเครือข่ายกับไอ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี่เขาจะมีการอบรมหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเขานะครับคืออย่างของรพต.สต.นาแวงก็จะอบรมหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญเยี่ยมบ้านเวชปฏิบัติครอบครัวนะครับตามไอ้โครงการใกล้บ้านใกล้ใจแต่ก่อนเป็นอสม.กลุ่มเล็กๆ เป็นกลุ่มอสม.ประมาณ 4-5 คนเขามีเป็นทีมจิตอาสาของเขาครับพอดีเขาเป็นอสม.ด้วยนะครับก็เลยทางรพต.นาแวงนี่ก็เลยมีแรงบันดาลใจในส่วนนี้ใช้กายอุปกรณ์ประดิษฐ์นวัตกรรมที่ชุมชนเขาคิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยนะครับก็เลยเกิดเครือข่ายขึ้นมาความน่ารักความช่วยเหลือนะคะที่ทางอสม.เนี่ยใช้ใจตัวเองลงไปปฏิบัติกับเรียกว่าเป็นพี่น้องร่วมบ้านร่วมตำบล นะคะในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเรียกว่าตามติดชีวิตอสม.กันเลยนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ทางด้านหลังนะคะซึ่งมีการคิดมีการประดิษฐ์ด้วยเขาเรียกอะไรคะวิถีชาวบ้านเลยนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านผอ.ช่วยพาไปดูนิดนึงค่ะครับผมเชิญครับ